ไอ้เอาห่อเข้าไปกินดำเด้อตอนสวยไอ้จะได้พักผ่อนเพราะนาห่างไกลจากเฮือนหลายตอนสวยไอ้บ่จำเป็นต้องกลับมาเฮือนขอบใจน้องไอ้ไปก่อนเด้อคอยหิวร้อนจะพอมีอาหารบ่คอยขออาหารเด็ดทอดคอยมีห่อเข้ามาเพียงเท่านี้ลุงเอาไปกินซะเจ้าเอาอาหารให้ลุงแล้วถ้าเจ้าหิวเจ้าจะกินหยองค่อยยังนมยังแน่นค่อยบ่ได้กินอาหารเพียงมื้อเดียวค่อยบ่เป็นหยังดอกลุงบ่ต้องเป็นห่วงนี่ลุงค่อยหิวข้าวหลายเจ้าบ่ต้องการมาดอกเอามาให้ค่อยซะโอ้มันคำแล้วค่อยต้องหีบเห็ดให้แล้วไวๆเพื่อกลับบ้านเมียคงค่อยกำลังรอท่าคอยอยู่โอ้สังแต่ประหลาดแท้พี่ยังจึงมีไห่คำอยู่บนนี่โอ้คำคำทั้งนั้นนี่แม่นไห่คำค่อยบ่คิดบ่ฝันเลยมันก็คำแล้วค่อยต้องกลับเมืองเฮือนปะมันไว้อยู่บนนี่แล้วมืออื่นจึงมาเอาโอ้ยเจ้าเป็นบ้าไปแล้ววะเจ้าเห็นไห่คำเป็นหยังเจ้าจริงบ่เอามันกลับมาเฮือนน้ำใจเย็นๆเมียเอ้ยเมื่ออื่นตอนเช้าอ้ายจะเอามันมาไว้เฮือนแต่ว่าถ้าคนอื่นเห็นแล้วเอามันไปเด้เจ้าจะเฮ็ดแนวใดบ่มีไผฮู้เจ้าบ่ต้องกังวลพวกเฮาหิพากันนอนซะมึงก็หิบนอนซะแล้วกูจะไปบ่อนนั้นเพื่อไปเอาไห่คำเห็นแล้วไห่คำกูกลายเป็นเศรษฐีแล้วฮ่า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 เบิ่งแม่ให้คำนี่มันนักหลายมันต้องมีคำหลายแน่นอนฮ่า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 เป็นยังอยู่ในหายจึงมีแต่งูเสือแดโอ้ยโอ้ยเสือแดถ้าก็ได้เสือแดคอยบอกเจ้าแล้วแต่เจ้าบ่ฟังคอยไห่คำมันเสียไปแล้วเมียเอ้ยปล่อยมันไปซะถ้าหากเทวดาบ่อยากสวยให้เฮาร่ำรวยเฮาก็บ่ต้องเฮียกห้องหามันอีกเพราะมันอาจจะบ่แม่นของเฮาโอ้ยเป็นยอมมันแท้ๆกูถึงเป็นแบบนี้กูต้องเอาไห่พวกนี้คืนไปไว้บนเก่าเพื่อให้งูพวกนี้กัดมันคืนว้าวอีกแล้วไม่อย่างมาแปลกประหลาดแท้ไปอย่างไรคำจึงกลับมาอยู่บนเก่าคืนแท้วะที่เจ้าเห็นไห่คำอีกเป็นอย่างเจ้าจริงบ่เอามันกลับมาล่ะเจ้ารอท่าหยังบ่ต้องใจฮ้อนดอกเมียเอ้ยมันนี่ฟ้ามืดแล้วพวกเขาจะไปเอามันเมื่อไหร่ก็ได้มันโง่แท้ๆก็ยังเอาขี้ตัวอีกสันกูจะไปเอาไห่งูมาไว้ตรงหน้าเฮือนของมันเบิ่งดูมันจะตัวได้อีกบ่ฮะเมียเอ้ยไห่คำมาเบิ่งไห่คำไว้ฮะแม่นหยังกันนี่มันเป็นตาเหลือเสื้อแท้ๆไห่คำบ่มีขาแต่มันมาอยู่บนนี่ได้จังได เป็นตาเหลือเสื้ออีหลีแต่อ้ายคิดว่าเทวดาคงอยากสวยให้พวกเฮาร่ำรวยแท้ๆแล้วเขาจะเฮ็ดจังไดกับคำในไห่นี่พวกเขาแบ่งเอาหน่อยนึงแล้วก็แบ่งส่วนที่เหลือให้กับคนอื่นในหมู่บ้านน้ำดีบ่อายก็คิดแบบนั้นเช่นกันเขาควรแบ่งปันให้กับทุกๆคนนำเรื่องนี้สอนให้เขาหู้ว่าเมื่อโลภมากลาภก็จะหายจงอย่าหยั่งได้ของคนอื่นมาเป็นของตนอย่าเห็นแก่ตัวและหวังทำลายคนอื่นกงกันข้ามเขาจะมีแต่ได้กับได้ถ้าเขาเป็นคนดีและหู้แบ่งปันให้คนอื่นนะ